ำพังน้ำแรงที่ยังติดหนี้อยู่ใช่เอานี่พามาดูอะไรคะเนี่ยได้บ้านพร้อมสามีด้วยเออแล้วห้องอย่างแพงสุดมาถึงการดิวอินใช่หลังคากันเดียวค่ะก็คือเราเรื่องเยอะหรือเปล่าห้องนอนนี่แท้จริงห้องวันนี้เราก็มาที่บ้านของเวรีสาวสวยสุดแซ่บค่ะไปค่ะไปดูมาเข้าบ้านกันเถอะนี่นะคะเป็นบ้านหลังใหม่ของเวรุนะคะหลังนี้ผักน้ำแรงน้ำผักน้ำแรงที่ยังติดหนี้อยู่ไปพร้อมเปิดบ้านกันดีกว่าเอานี่พามาดูอะไรคะเนี่ยไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของโถงรับแขกใช่คือจริงจริงอันนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเลยนะคะในราคาเท่าไหร่คะในราคา 7.5 ล้านบาทแต่ว่าเซลว่ามีลดอะไรให้นิดหน่อยในราคาตามโปรโมชั่นเขานะคะมาซื้อได้นะคะอยากเป็นเพื่อนบ้านเออยังมีว่างอยู่นะตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นโซฟาถูกไหมใช่ตรงนี้ก็จะทำโซฟาเดี๋ยวต้องติดม่านติดแอร์ติดบ้านติดแอร์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางทีวีใดๆซึ่งเราเนี่ยมีโจทย์ของอินทีเรียก็คือเราจะไม่เอาหินอ่อนให้น้อยที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าหินอ่อนแท้ๆเนี่ยมันแพง oh, no. และหินอ่อนที่ปอมๆเนี่ยลายมันไม่สวยเออเราก็เลยตัดทิ้งไปเลยเราก็เลยเลือกเป็นสไตล์โมเดิร์นอะไรสักอย่างอ่าหนูเรียกมาก็จะเป็นเน้นแบบการปลุกผนังเรียบๆหวานตามสไตล์คนอยู่มาตรงนี้เราก็จะวางเบโต้ทิ้งข้าวที่ยังไม่สื่อของมันแพงมากเลยค่ะเราจะพาไปทัวร์บ้านฉันบ้างวันหลังเออวันหลังบ้านราคา10ล้านว้าวได้บ้านของสามีด้วยเออและขอพาทูพรีเซนต์สิ่งนี้ค่ะและตรงนี้ก็คือชั้นวางของได้มาจากไหนพูดได้มาจากพี่เตยพี่เตยอาสยามวันนั้นดันไปที่บ้านพี่เตยนะวันนั้นพี่เตยแกไปซื้อตู้เย็นใหม่พอดีก็เลยถามว่ามีใครอยากได้ตู้เย็นใหม่คุยเลิศเนาะอ๋อแล้วอีนี่นั่งอยู่คนนี้ก็เลยบอกแม่บ้านหนูไม่มีตู้เย็นกำลังจะหาซื้อเราต้องขอบคุณพี่เตยมากมากค่ะชิ้นแรกที่เข้ามาในบ้านใช่ชิ้นต่อไปก็มาได้ชิ้นแรกเขาจะบอกว่ามันจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อ่ะพาเข้าครัวสิพาเข้าครัวอันเนี้ยเขาว่าแท็กเราตัดสินใจว่าจะทุบแล้วก็ทำเป็นแบบบิวอินเป็นบานปิดบานเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมีกรอบข้างบนใช่ก็คือจะแน่นๆหน่อยข้างบนก็จะค่อนข้างเล็กอนาคตก็คงอาจจะมีการเขยับขยายแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีตังค์ก็เท่านี้หรือว่าใครจะเข้าก็สปอนเซอร์เข้าได้แต่นี่ผมก็จะบอกว่าเธอต้องตั้งไฟตรงนี้ใช่ห้ามตั้งแนวเดียวกันกับน้ำเด็กมานี่คือหงจุ้ยที่สุดนี่แหละแม่หมอนี่แหละค่ะวันนี้เราพาคุณหมอนักศัตรูนะคะมาดูหงจุ้ยที่บ้านนะแต่เนี้ยจะบอกว่าไม่ได้ดูหงจุ้ยอะไรเลยนะคือเหมือนเราเข้ามาบ้านอ่ะคือไม่ได้ดูบ้านเลขที่ไม่ดูอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าพอเราเข้ามาหลังเนี้ยเนี่ยแหละของเราเออมันรู้สึกแบบซึ่งพอเอาไปดูบ้านเลขที่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องหมายความว่าได้เลขเดิมกับบ้านเดิมที่อยู่คือรวมแล้วอะก็คือเงินเอาแต่ได้เงินโอเคก็ไม่เป็นไรเออแบบเหนื่อยหน่อยใช่แต่ก็ไม่ต้องทำก็โอเคอะไรเงี้ยแต่พวกแบบทิศทางอะไรเงี้ยไม่ได้ดูเลยเพราะเชื่อว่าเออเราโอเคละเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราอยู่เราแค่ถามแม่ว่าแม่โอเคไหมแม่บอกว่าโอเคก็เลยอ่ะโอเคหรือบอกเหมือนหลักๆก็น่าจะแบบตอบสนองตามความต้องการไลฟ์สไตล์ของเราว่าเออเราต้องการอยากซื้ออะไรอยากใช้งานแบบไหนเพราะว่านางมีหมาด้วยเนาะปาต่อไปก็คือจริงๆมันจะเป็นโซนจักรลางซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นโซนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของอนาคตแหละเรื่องของอนาคตว่าใช่แล้วภาษาท่าหรือต่อหรือลงพื้นอะไรยังไงก็คือจะทำหลังคาตรงนี้ใช่อ๋อตรงนี้ก็เป็นพื้นมาให้อย่างนี้ใช่มาให้เป็นสักล้างใดๆอย่างเงี้ยค่ะฝากคุณกับผ้าเราวางแผนว่าจะทำครัวไทยด้วยไหมเห็นบอกใช่แม่อยากทำเพราะแม่เป็นคนทำอาหารเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตรงแก๊สอ่ะมันเป็นแบบเล็กๆอ่ะแล้วมันนั่งผัดเหมือนแบบโต๊ะจีนอ่ะเออผัดตาปิ๊กใช่เออแล้วผัดตรงนี้อันไหนพาไปดูสวนไหนๆก็เดินออกมาแล้วตรงนี้เ
ี้ก็เป็นส่วนที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราเลี้ยงหมาเราก็อยากจะมีสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูยิ่งใหญ่แต่ว่าก็มาได้แค่นี้ก็โอเคเพราะว่าเงินมีเท่านี้ค่ะหมาก็น่าจะไม่ค่อยวิ่งหรอกหมาขี้เกียจมามึงหมาก็คือชอบแอร์นอนอยู่บนเตียงไปดูหน้าบ้านอีกสักนิดเมื่อกี้เราเดินเร็วกันนิดนึงก็คือมันก็จะเป็นส่วนรวบโค้งๆอย่างงี้ใช่ไหมใช่ส่วนโค้งอันนี้สวนนะโครงการเขาก็ทำมาให้พาไปดูหน่อยนะมีห้องนอนใช่ไหมชั้นหนึ่งใช่มาเป็นชั้นหนึ่งแต่นี่ห้องน้ำก็เอาไว้ห้องน้ำไว้ห้องน้ำคือที่นี่จะมีห้องน้ำทุกห้องเลยทุกห้องทุกส่วนใช่ทุกส่วนแต่อันนี้จะไม่มีแบบโซนทาวเวอร์ก็คือไว้สำหรับเพื่อนที่มาใช่นะฮะให้เพื่อนพวกอย่างเดียวแต่จริงๆนะมันเป็นแบบที่นอนมีคนจองแล้วน้องโมจริงเหรอไว้เป็นแบบใกล้ๆแล้วก็นี่ห้องนอนที่แท้จริงห้องนอนอันนี้คือห้องน้ำโมโม่เฮ้ยพอดีนะเฮ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่พี่สาวนอนได้เป็นห้อง VIP ของโมโม่คิดว่าเป็นโดเรมอนเอาฟูกเอาเฟิร์สไปปูให้นอนด้วยน้องก็สามารถเลือกได้จะนอนแบบแห้งหรือนอนแบบเตียงแจ้งความไว้ว่าแม่อยู่เป็นห้องเล็กๆแต่ห้องผีเย็นนะเย็นแต่ว่าห้องไม่โดนแดดไม่โดนแดดเลยก็ถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กตรงนี้โอเคสำหรับคนเดียวแล้วเป็นคนแก่เนาะคุณไม่ได้ขึ้นบันไดว่าแม่ออกสื่อหรออุ้ยแม่มีอายุเฉยๆค่ะเฮ้ยไฟสวยหน้าสวยขึ้นมาเลยอ่ะตรงนี้นะมันจะติดม่าน2ชั้นสีฟ้าแผ่นไว้อันนี้มีกี่ห้องนอนจ้าพี่สาว4ห้องนอนค่ะรวมข้างล่างใช่รวมข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นห้องใส่ตัวที่เราแผ่นไว้จริงๆมันเป็นห้องนอน2ที่3แต่ว่าด้วยความที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเราอยากจะมีเปลี่ยนจะมีความเป็นต้นหญิงแบบมีห้องแต่งตัวของตัวเองอ่ะไม่ใช่หรอกเสื้อผ้าเยอะตอนแรกอ่ะถูกจะรวมแพงนี้ด้วยแต่ว่าปรึกษาที่เรียนแล้วก็มองไม่คุ้มเพราะว่าห้องเราไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นเรามีห้องน้ำอยู่แล้วก็มีสองห้องอุ้ยอันนี้ติดของอะไรอะคะสตีเดอร์เอลทอนค่ะผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนมากถึงเป็นทางการเคยชอบตรงที่มีแบบเรนชาวด้วยใช่ก็เลยมาติดในห้องเอาไว้สำหรับทำเอ็มวีเวลาอาบน้ำเวลาเศร้าอกหักอุ้ยเป็นรางไม่ดีเลยพี่รับมอบต้องการสปอนเซอร์พวกหนูยังต้องการบ้านอื่นบ้านอื่นยังมีอยู่ค่ะบ้านอื่นก็ได้ค่ะไม่เราสรุปคือห้องเนี้ยก็คือจะทำการบิวอินชุดใหญ่แล้วห้องเนี้ยแพงสุดมาถึงการบิวอินใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตู้อ่ะมันต้องเป็นแบบชิ้นขนาดแล้วกลายเป็นว่ามันต้องใหญ่มันเป็นไซส์แบบ3คำเศษงานก็คือจะทำที่แพงไว้อะค่ะก็คือมีรูปขึ้นมาให้ดูแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันหลังจากทำเสร็จเราให้จดอินทีเรียบอกว่าขอถ่ายรูปสวยขอเก็บไม่ได้ช่างมันขอถ่ายรูปสวยโอเคยอมค่ะก็คือเราสั่งว่าเราจะเอาพวกรูวิ่งอะไรที่เรามีมาไว้ตรงนี้ใส่ออกร่างกายใช่เพราะว่ามันจะเป็นแต่ทำไมฉันว่าห้องนี้น่าจะถ่ายรูปสวยตรงนี้แสงสวยกว่าเป็นสตูดิโอเวลาถ่ายเองเนี่ยก็แสงสวยแล้วตอนถ่ายที่สาวตรงแสงเข้าฝาตอนแรกกลับจะใส่มูลี่แบบแพงนะเราเลยบอกว่าไม่ใช่ลายขาดนั้นเป็นม้าธรรมดาแล้วห้องน้ำก็จะมีห้องแต่เรายังไม่ได้ทำบิวอินห้องน้ำเลยห้องน้ำก็ดีนะห้องน้ำใหญ่กับห้องเลยเอาจริงใหญ่ดีไหนยังไม่ทำบิวอินไหนขอบิวอินขอบสปอนเซอร์บิวอินห้องน้ำหน่อยค่ะนี้ก็คือยังไม่มีบิวอินที่จะทำห้องน้ำนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีงบประมาณในการทำตรงนี้แล้วตอนนี้ก็อยากอาบน้ำแล้วแหละเพราะว่าเหงื่อเมื่อไหร่น้องเปียกแล้วตอนนี้เราก็อยากถ่ายรูปสวยๆในห้องน้ำด้วยถ้าเกิดทีมไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะไปค่ะไปดูห้องต่อไปเป็นห้องนอนห้องนอนก็คือจะใหญ่สุดอย่างนี้ใช่มันจะเป็นมาสเตอร์เนาะใช่ตามรูปที่อินทีเรียออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
ตรงนั้นคือที่นัชชัดกับมายืนอยู่ก็จะเป็นเตียงเตียงมันก็ทีวีค่ะทีวีอยู่นี้อ่ะตรงนู้นอ่ะตรงนี้ให้จดว่าไม่เอาเสื้อผ้ามาไว้เลยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ก็เลยเอาไปที่ทำงานทำอะไรนั่งดูคลิปโป๊ะโป๊ะอ่ะไหนไม่ไม่พาไปดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำห้องน้ำของเจ้าของบ้านนะหน้าตาเป็นยังไงนะก็มาโบอยู่นะอันนี้คือเขาให้มาเลยใช่ไหมคุยอันนี้ติดของอะไรคะสติเบลก่อนค่ะอันนี้ยืนพูดเลยค่ะยืนพูดมันเป็นแบบอย่างนี้ด้วยนะเป็นแบบปรับอุณหภูมิได้นี่เออคืออย่างเมืองไทยอ่ะปรับไปเลยสูตรวันไหนเรารู้สึกหนาวไงคะหนาวกายหนาวใจเอ้ยจริงๆยังไม่มีที่ติดกั้นน้ำนะใช่ติดกั้นกั้นเท่าน้ำเข้าได้นะคะจะเป็นกระจกอะไรนี้ใช่จัดการเลยไม่ได้ทำหรือถ้าไม่มีใครให้ฟ้าก็จะติดมาเป็นแบบมารูดธรรมดาเท่านั้นแต่ชอบเพราะว่าห้องนอนเป็นห้องที่คิดเยอะเรื่องสีเพราะว่าสีตอนแรกที่เขาให้มามันเข้มมากเป็นคนเด็กเข้มเราไม่อยากได้อะไรอยากได้อ่อนเขาบอกเขาอ่อนเขาก็ปรับให้มันเป็นสีเทาให้เขาแบบม่านอะไรเงี้ยก็เทามาเข้มเกินอะไรเงี้ยก็คือเราเรื่องเยอะหรือเปล่าอุ้ยไม่เยอะนะพี่สาวฉันแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าต้องนอนก็คือต้องแต่เช้าให้หลับที่สุดใช่แล้วจดแรกก็คือเราต้องถ่ายรูปสวยก็เลยเลือกกว่าจะได้คนที่แบบได้หนังใจก็ดีแต่ว่าทีมนี้ดีเพราะว่าเขาแก้ให้แบบหลายรอบมากทำที่แพทโวอินเทอรีอะขึ้นให้ด้วยนะคะข้างล่างนี่ขอบคุณแค่ส่วนลดLess than your eyes You're the one who's got it made เดี๋ยวค่ะขึ้นไปเองนะคะฝากเอากล้องไปถ่ายให้ด้วยเออทำไมพี่ฟ้าถึงแบบว่าตัดสินใจที่จะเลือกโครงการนี้เนี่ยอะไรอย่างก็คือจริงๆแล้วตัดสินใจเพราะผู้ชายค่ะไม่ใช่จริงๆมันใกล้ฟิตเนสเราดำเนินชีวิตอยู่แถวฟิตเนสของผู้ชายชื่ออะไรคะขึ้นมาเลยค่ะฮีทฟิตเนสค่ะฉันพูดให้ตอนนี้ปิดอยู่เออไปไม่ได้ก็จริงๆมันเราดำเนินชีวิตทางเส้นนี้บ่อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็มาเจอตรงกลางเนาะก็อยู่ตรงนี้ใกล้บ้านเราด้วยใกล้ในที่ประจำที่เราไปบ่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออมันสบายมันเป็นแอร์เรียที่แบบเราคุ้นเคยใช่แล้วโครงการนี้ก็คือเหมือนแบบถูกด้วยราคาดีเดี๋ยวพอหลังจากนี้หลังจากการตกแต่งเสร็จแล้วเราก็จะมาบุกบ้านเพื่อนอีกรอบหนึ่งใช่เป็นอะไรที่เสร็จแล้วมีแอร์แล้วค่ะรอบหน้ากรุณาไม่มีแล้วถ้าจะมีแอร์เพื่อนจะได้สวยแล้วถ่ายรูปกันกระหน่ำแน่นอนแต่ก็ต้องเอาหมาไปเก็บเหมือนเพราะหมาจะเสียงดังแล้วหนึ่งใช่แต่ว่าก็อาจจะสวยกว่านี้อย่างแน่นอนแล้วมาดูกันว่าไฟเนี่ยจะหมดไปแบบทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วของบางอย่างถ้าหลายคนชอบอาจจะถูกใจเดี๋ยวเราจะมาชี้เป้าว่าที่ไหนที่ไหนได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวไว้ไปดูกัน EP ถัดๆไปน่าจะอีกประมาณ 2-3 เดือนน้องก็จะเซ็นสมมูลเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะแล้ววันนี้รายการช่วงใหม่ของเราฝากเอาไว้ด้วยฝากไว้ด้วยชื่อช่วงว่าปลูกบ้านเพื่อนเราเป็นว่าเราจะมาดูกันแล้วกันว่าแต่ละ EP ของเราเนี่ยเราจะไปปลูกบ้านใครแล้วก็ทำอะไรกิจกรรมอะไรบ้างใช่เป็นเพื่อนคนไหนคนในวงการหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นใครเดี๋ยวต้องคอยติดตามดูกันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยฝากติดกดติดตามนะคะกด Subscribe กดแชร์กดไลค์นะคะกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าอยากให้พวกเราไปบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราไปได้เราขอเขาไปบุกที่บ้านได้ก็เจอกันโอเคค่ะ